เตี๋ยวตรงม่วงสวัสดีครับผมวันนี้ได้ประกอบอีสานมาครับผมขอมาจากร้านเต้อ้อยส้มตำนาโรงเรียนเมื่อกี้ครับนี่ไงก๋วยเตี๋ยวโอ้โหนี่ครับข้างหลังได้ไหมครับผมมีผักแปลกๆไว้อยู่เนี่ยวัดตอนคำยังไงโอ้โหหอมทุเรียนเลยครับว่านี่ครับผมเลยเตรียมมาส้มเหรอครับอยู่นี่แนวเป็นตะกินครับมาซื้อไปกินครับผมเหนียวอยู่บ้านได้สบายเลยนะครับแจ็คอร่อยป่ะครับแม่ค่ะแจ็คอร่อยนี่แอบเปื่อนด้วยโอ้หอมทุเรียนมากเลยคุ้มเลยนี่3,000กว่าบาทดอกขายโลยุกบาทครับตัวนี้เมื่อนี้140ค่ะแตงสีดีกว่าบอกตัวนี้แพ็คละ100ร้อยหนึ่งได้ซ้ำนี่ได้บอกแอนค่ะประมาณ3-4 ขีดหวานเจี๊ยบอยู่ครับหวานจ้ะซื้อไปฝากแม่กันนะมะขามไหมเสียอิ่มสดนะครับอันละใจเงินดูร้อยหนึ่งโอเคผมว่าแซ่บเลยแหละนี่เป็ดปลาดุกครับผมเลี้ยงภาพส้มหมูกรอบนะครับโอ้เนี่ยลาดหนามีกรอบก็มีเป็ดเผ็ดครับมาเลยครับเป็ดสดครับนี่ครับตำกระเทียมที่ท่านปลาส้มทอดกลางโอ้เขาได้ผสมมาเลยครับผมไม่ได้ผสมใช่ครับชื่อบาทครับค่ะแกบุญกันนะไงทำไมแกต่ออีกต่อหูมาแล้วเนื้อปลาอ๋อง่ายมากเนื้อครับจะลายหน้าว่าหูมันตกหูตุ้นด้วยนะครับหูเปื่อยเลยอ่ะสดน้ำหอแห้งเสียบมากเลยครับผมเสียนดูดน้ำอยู่ตัวนึงเค็มเกี่ยวแบบเน้นๆสุดแห้งเงาๆเป็นแบบสะใจเลยครับที่ขอเพิ่นผัดเองแรกนี่ถ้าเพิ่นเอาใส่แน่นี้คือเป็นน้ำชั่วหาสิ่งของจริงนะยี่ห้อยังรุ่นยังเป็นเขาตายอยู่เกือบทีล้นส้มส้มกลัวอีกได้ไหลต้นบางทีซื้อแต่300เงินมันบ่แทนนี่ไปเอาไอ้หมดไปอยู่ว้าโอ้ยผิดแปลกเป็นแต่นายควบนั่นไปทุกเอาซอสเทียมโอ้ยถั่วด้วยครับทีเลยลองสวงครับจะไปเที่ยวมากประเทศนี้ข้นสวัสดีครับผมเป็นแพนวันนี้นำเสนอผลไม้อีสานผิดไหมอีกเลยคำแรกโหดเลยครับผมเดี๋ยวว่าต้องม่วง
แซ่บมากครับลุงกัดไปทำได้มันจะไหลออกเองอัตโนมัติเลยครับผมมันดูว่ารสไหลจะออกมาแสดงว่ามันดูว่าอร่อยแบบมากอร่อยอย่างมากมายมหาศาลครับถ้าประกอบครับผมเดี๋ยวหาลูกนิดหน่อยมันเพี้ยมอ่อนเอาข้องสุปปาแม่ของเขาครับหาของเย็นโอ้โห10 บาทแล้วครับเนี่ยเกี่ยวกับหนาผมไหมหยิบมาสื่อเลยครับผมขอกลางเลยมึงมีกลางตอนหนังเหนียวแสดงว่าโตง่ายมากก็ผิดไปทิ้งกระเทียมอย่ามากแจ่มดีครับผมจะได้กีไฟก่อนนี่สุดยอดเลยนี่ผสมนี่สูตรลูกอีสานก่อนครับเสร็จไปก่อนครับแจ่มก๋วยเตี๋ยวก่อนดีครับผมอันเกี่ยวอ้อยครับกรอกแซ่บๆที่นี่ต้องแบบนี้ครับปรับได้เลยยังมากมายมหาศาลครับกวักต้นนี้มันสมฝาดหอมเลยแซ่บครับกวักต้นใดออกขมๆฝาดบ่แซ่บอันนี้แซ่บมากเลยสิบฝาดแห้งสมแซ่บมาซื้อครับผมสมบาท10 บาทใหญ่มากผมมีกลางด้วยหอมแซ่บเจ๋วแซ่บมากมากคุณเจอหมูตุ๋นที่แบบหมูสดด้วย
มันผิดกินกับซุปปลากับแห้งแซ่บจุกกลับมาครับผมไปครับ